สวัสดีครับก่อนมาต่อเรื่องไอเทมอีกครั้งนะฮะจะเป็นไอเทมชนิดสุดท้ายแล้วนะครับแต่ก็ไม่ท้ายสุด มาดูกันเลยนะครับนี่ไอเทมนะฮะเอาเป็นมอนสเตอร์แล้วกันนะฮะนี่ไอเทมล็อกเพลเยอร์คนนี้ไปหมดละนะครับเป็นมอนสเตอร์คาแรคเตอร์แล้วกันนะฮะมอนสเตอร์คาร์นะครับคาแรคเตอร์ตัวนี้นะฮะคาแรคเตอร์ตัวนี้ก็ถือว่าใช้แล้วหมดไปเหมือนกันนะครับนี่พูดถึงคาแรคเตอร์คือตัวนี้เนี่ยครับ Token for Character Creation นะครับก็คือเป็นการเป็นคูปองนะฮะเป็นบัตรนะครับอนุญาตให้เราสามารถจะสร้างคาแรคเตอร์ได้นะครับมี2ใบก็สร้างได้2ครั้งนะฮะแต่ถ้าเราไปติ๊กเป็น Durable เนี่ยสร้างกี่ครั้งก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เกมนะครับแล้วแต่ประเภทเกมนะครับถ้าเป็นประเภทเกมที่อนุญาตให้เพลเยอร์สามารถจะสร้างคาแรคเตอร์ได้กี่ตัวก็ได้เนี่ยเราก็ให้ไอเทมชนิดเนี้ยครับอยู่ที่คาแรคเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งเป็นสถานะ durable ได้เลยนะครับแต่ถ้ามองว่ามันเป็นใช้แล้วหมดไปนะครับก็ใช้เป็น consumable นะครับก็คือบางประเภทเกมเนี่ยเราอนุญาตให้สามารถสร้างคาแรคเตอร์เพิ่มเติมได้ก็ต่อเมื่อผ่านเงื่อนไขภายในเกมจนกระทั่งได้ไอเทมใหม่มาก่อนนะครับเพื่อที่จะสามารถเช่นไปซื้อสล็อตสล็อตของคาแรคเตอร์เพิ่มขึ้นให้เก็บคาแรคเตอร์ได้เพิ่มขึ้นเก็บโปเกมอนเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับอันนี้ผมก็เซตเป็นคอนซูมเมเบิลไปก่อนแล้วกันนะครับตามนี้นะฮะนี่คาแรคเตอร์ลักษณะนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะอันสุดท้ายนะครับให้สอดคล้องไปเลยแล้วกันในตรงนี้จะมี is limited edition ด้วยนะครับถ้าเราติ๊กเป็น is limited edition ไปเนี่ยจะกลายเป็นว่าเกมไทเทิลเนี่ยมันจะมีไอเทมชนิดเนี่ยได้สูงสุดกี่อันนะครับก็มันจะต่อให้เกมนี้เรามีผู้เล่นกี่คนเนี่ยไอเทมเนี่ยมันก็จะมีอยู่เท่านั้นนะครับนะเรียกว่าเป็น limited edition นะครับเนี่ยก็เรียกว่า Payfab มันทำขึ้นมาเพื่อเกมจริงๆอ่ะกลไกต่างๆที่เป็นในส่วนของลอจิกสำหรับตัว Data มันมีให้ครบหมดอยู่ตรงเนี้ยนะครับเรียกว่าน่าสนใจมากๆนะฮะโอเคโทเค็นคาแรคเตอร์นะครับจะใส่เงินให้กับมันก็ได้นะครับว่าถ้าอยากจะได้โทเค็นนี้มาต้องราคาเท่าไหร่นะฮะอันนี้ผมไม่ใส่ละกันโอเคก็เนี่ยนะครับมอนสเตอร์คาแรคเตอร์ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับยังไม่พูดถึงคัสตอมดาต้าเลยนะฮะตัวคัสตอมดาต้าตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแฝงนะครับตัวดาต้าต่างๆให้เข้าไปในแต่ละไอเทมนั้นเพิ่มเติมได้นะครับก็จริงๆใส่ใน description เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่พอนะครับถ้ามันมีแบบชนิดของดาต้านั้นเนี่ยมันอาจจะมีค่าสถานะอะไรอยู่นะฮะว่าเพิ่มค่า HP ได้เท่าไหร่ MP ได้เท่าไหร่นะครับ restore อะไรได้นะฮะเพิ่มค่า attack เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยซึ่งถ้าสมมุติเราไปอัดทั้งหมดในตัว description ตัวนี้มันก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับเพราะต้องไปนั่ง read ออกมาแล้วก็ตัด string นั่นเองนะครับเราก็สามารถจะมาใส่ในตรง key value ตรงนี้ได้นะครับเป็นสมมุติผมใส่เป็น HP อย่างเงี้ยฮะเนี่ย HP 100นะ 1,000 อ่ะนะก็อันนี้สำหรับคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับเนี่ยคาแรคเตอร์นี้นะซื้อคาแรคเตอร์นี้ไปเนี่ยคาแรคเตอร์นี้มี HP 1,000 นะครับ MP 99อะไรอย่างนี้นะครับก็ได้นะฮะสามารถจะแฝงคัสตอม Data ลงไปในไอเทมนั้นได้เลยนะครับทำให้ตอนที่เราโดยเฉพาะถ้าเป็นคาแรคเตอร์จะทำให้ตอนนี้เราสร้างคาแรคเตอร์ก็ไปดึงข้อมูลของไอเทมเนี่ยออกมาเพื่อที่จะได้รู้จะนิวคาแรคเตอร์ให้มันมี HP เท่าไหร่ MP เท่าไหร่นะครับในคาแรคเตอร์Data นะครับในคาแรคเตอร์โมเดลนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันบ้างนะฮะการใช้งานนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องให้มันมีอยู่ในกระเป๋าเราก่อนนะครับก็ไปแกรนด์มันเหมือนเดิมนะฮะนี่นะครับ Monster Character นะครับ Select by Grant by มาแล้วนี่นะครับใช้ได้1ครั้งนะฮะวิธีการใช้นะครับเราก็จะใช้ผ่านการขอสร้างคาแรคเตอร์นะฮะ
เดิมนะครับพิมพ์คาแรคเตอร์ลงไปเลยนะฮะนี่นะครับเราใช้ผ่านตัวนี้ grant character to user นะครับลองเลยอันนี้มันก็ถาม catalog version นะครับอันนี้เราก็ใช้เป็น primary ไปอยู่แล้วนะฮะprimary ก็คือตัว regenerate currency นะฮะitem id นะครับที่สามารถที่จะเป็นโทเค็นในการสร้างคาแรคเตอร์ได้นะครับโอ้อันนี้ item id คาแรคเตอร์เนมนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็ call API เลยสร้างสำเร็จแล้วโอเคนะครับเห็นไทป์ก็ตามนี้นะครับมี character ID ขึ้นมาตามนี้นะครับอันนี้คือสร้างเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราไปดู inventory เราอีกครั้งเนี่ย item monster character เราก็จะหายไปแล้วหายไปแล้วนะครับเนี่ยนะฮะมันเหลือ0อะไรก็แล้วแต่ที่เหลือ0เนี่ยตัว PayFab จะเซ็ตเป็น expire นะครับหมดอายุโดยอัตโนมัติทันทีนะครับลักษณะนี้โอเคสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับเนื่องจากว่ามันในคูปองนะครับเราใช้คูปองในการที่จะสร้างคาแรคเตอร์แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องปรากฏคาแรคเตอร์ใหม่ขึ้นมาให้นะครับนี่ครับ Monster Character นะครับ Monster Character ที่เราสร้างขึ้นมาเดี๋ยวลองเข้าไปดูหน่อยครับว่า Monster Character มีอะไรบ้างนะครับมันจะคล้ายกับ player เลยนะครับมันมี data ของมันเองเนี่ยนะ character data นะครับ virtual currency นะครับซึ่งเราต้องไปแอดใส่คือต้องไปแอดใส่ในตัว character เองนะครับไม่สามารถที่จะแอดผ่านตัว game manager ตรงนี้ได้นะครับมี inventory เป็นของตัวเองนะฮะมี inventory เป็นของตัวเองอยากจะให้ character นี้เก็บอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีstatistic เป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้น leaderboard เนี่ยทำขึ้นมามันก็จะเป็น leaderboard ของ player คนนั้นแล้วก็เป็น leaderboard ของ character ของ player คนนั้นอีกทีหนึ่งได้นะครับทำไมถึงได้นะครับเราก็ลองดูตรงนี้เนี่ยครับ get character inventory นะครับ move item to character from character เรียกว่าเอาของจาก character ตัวนึงใส่ character คนนึงได้เลยนะ get character data นะครับก็ data ของ character คนนั้นขึ้นมานะครับ HP เท่าไหร่ MP เท่าไหร่ของ character ตัวนั้นเนี่ยครับก็สามารถที่จะตั้งแต่ตอนที่เราสร้างขึ้นมานะครับของไอเทมโทเค็นนั้นเนี่ยก็ไปเก็ทมาก่อนว่ามันจะมี MP เท่าไหร่ HP เท่าไหร่แล้วก็ใส่ตรงนี้ลงไปได้นะครับมาเป็นคาแรคเตอร์ data ตรงนี้คล้ายๆกับ player data เลยนะฮะเดี๋ยวจะพูดถึง player data อีกทีก็จะมีแบบที่ read และ write ได้อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมี permission ด้วยนะฮะ public private นะครับ publicถ้า private เนี่ยมันก็จะแก้ได้เฉพาะแค่ตัวมันนะครับตัวมันเองเท่านั้นนะครับไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้ามาแก้ไขได้หรือเซิร์ฟเวอร์เข้ามาแก้ไขได้นะครับread only data นะครับก็จะเป็นลักษณะ read อย่างเดียวนะฮะอันนี้แก้ไขไม่ได้นะครับ internal data นะฮะอันนี้ไม่แน่ใจถ้าจำไม่ผิดจะเป็น data ที่เอาไว้อ่านเฉพาะตัวฝั่งเซิร์ฟเวอร์ครับให้เฉพาะตัวฝั่งเซิร์ฟเวอร์ดูอย่างเดียวนะครับจะไม่ใช่ data ที่สามารถอ่านได้เฉพาะฝั่งไคลเอนต์แล้วก็เซิร์ฟเวอร์พร้อมกันนะครับลักษณะนี้โอเคนะครับนี่ก็จะมี character data มี inventory มีอะไรของตนเองครบหมดเลยในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าเราก็สามารถที่จะสร้างนะครับ define data ทุกอย่างไว้ก่อนทำ unity อะฮะ define ไว้ก่อนมันจะมีอะไรออกแบบโครงสร้างสเปคต่างๆไว้ในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มไปสร้างตัวโมเดลนะครับเหมือน MVC เนาะก็สร้างตัวโมเดลในตัว Unity นะครับแล้วก็เริ่มดีไซน์วิวขึ้นมา UI ต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร์ขึ้นมาลักษณะนี้นะครับก็เริ่มที่จะดีไซน์ตั้งแต่ตัว data ได้เลยในฝั่งของ PayFab นะครับโอเคนะครับนั่นก็เป็นในส่วนของตัว item ที่เป็นลักษณะ character นะครับแล้วก็ทำให้เราเห็นมี character หลายๆอย่างอยู่ตรงนี้ครบหมดเลยนะฮะโอเคครับผม